Extreme Entertainment Learning ร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนด์เสนอมือพิศดารยังอยู่กับสิทธิเอกหรือมือขวาของอาจารย์จักรพันธ์โพชยกิจครับคุณวรพิษสดประเสริฐหรือพี่ต๋องครับพี่ต๋องสวัสดีครั้งครับพี่ต๋องครับพี่ต๋องครับวันนี้ขออนุญาตเดินไปคุยไปเลยนะครับในบรรยากาศในมูลนิธิจักรพันธ์โพชยกิจตรงนี้ในชีวิตคนเราครับพี่ต๋องครับคนเราทุกคนเนี่ยสามารถทำงานวิจิตรศิลป์ได้ไหมมันแต่ถ้าที่ดูถ้าพิสูจน์เนี่ยมันไม่น่าจะได้นะเพราะอย่างคนเรามันมีชีวิตมันเกิดมามันก็ต้องทำไปมันก็จริงๆมันหนีทางชีวิตตัวเองไม่พ้นเหมือนกันบางคนเนี่ยเรียนศิลปะผมเห็นนะเรียนศิลปะมาแต่ว่าไม่ได้ทำทั้งมึงฝีมือสูงเลยนะแล้วชีวิตมันหนีไปอย่างนู้นไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นแต่ว่าบางคนทำอย่างอื่นมากลับมาทำงานศิลปะก็มีอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าการทำศิลปะเนี่ยหรือทุกวิชาถ้าไม่มีครูเนี่ยมันจะไม่มันตันบางคนบอกไม่มีครูเรียนด้วยตนเองเรียนด้วยตนเองก็ต้องใช้ตำราใช้ธรรมชาติบางคนก็ธรรมชาติเป็นครูเพราะฉะนั้นต้องมีครูหมดชีวิตที่ไม่มีศิลปะเนี่ยมันไม่มีมงคลนะพุทธเจ้าท่านบอกใช่ไหมพระหุสุตตะติปัญจะเอตมังคารมุตตมังใช่ไหมคือเป็นผู้สดับมากผู้มีศิลปะแต่ศิลปะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านครอบคลุมไปทุกอย่างคือการมีชีวิตอย่างมีศิลปะผมว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยไม่มีอะไรที่ไปได้โดยไม่ใช้ศิลปะเลยผมว่าการทำศิลปะเนี่ยหรือทุกวิชาถ้าไม่มีครูเนี่ยมันตันบางคนก็ธรรมชาติเป็นครูเพราะฉะนั้นต้องมีครูหมดงานศิลปะวิจิตรศิลป์มันบรรจงละเอียดมากเลยครับพี่ต๋องเคยมีทำงานไปแล้วท้อบ้างไหมครับถ้านับตอนเด็กๆอ่ะจะมีแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แก่แล้วมั้งไม่มีหรอกยังหนุ่มไม่ท้อเพราะฉะนั้นจะท้อไม่ได้ท้อเมื่อไหร่แก่เมื่อนั้นอะไรทำให้พี่ต๋องไม่ท้อครับการท้อถอยอ่ะผมว่ามันเป็นเหตุมันเป็นความสูญเปล่าเพราะระหว่างเราท้อกับไม่ท้อเราก็ต้องเดินอยู่ดีเพราะว่าถ้าเราเดินไปแบบไม่ท้อเนี่ยมันถึงเร็วกว่าและถึงแบบไม่รู้สึกเหนื่อยเด็กๆตอนสมัยหนุ่มผมเป็นคนชอบเที่ยวป่าล่าสัตว์ชอบอะไรความจริงไอ้ความเร็วต่างๆมันก็สอนเราเหมือนกันนะเป็นปานาติบาตเนี่ย
แต่ว่าบางทีเราเดินป่าเนี่ยต้องเดิน2วัน3วันเนี่ยตอนนั้นท้อนะเดินไม่ไหวแบบอย่างงี้นอนจะเป็นจะตายเพื่อนมันก็บอกเฮ้ยมึงเชื่อกูพระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องผ่านไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผ่านตรงนี้ไปมันเราคงไม่ตายอยู่นี่หรอกแล้วมันก็ผ่านมาตั้ง40-50ปีแล้วอ่ะมาจนถึงวันเนี้ยผู้ชายกลุ่มนี้นี่คือไปทำปฏิบัติแต่มีการพูดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าไปพร้อมกันเลยนะครับใช่มันก็เป็นข้ออ้างเพราะว่าเผื่อโยมบาลได้ยินก็จะได้ลดโทษให้สักกึ่งนึงท่านจะได้เนาะว่าไอ้นี่มันยังรู้จักพระบ้างไงโอเคครับดังนั้นเราไม่ท้อพี่ต๋องก็ไม่ท้อเราเดินไปเพียงแค่ไหนกันต่อศาสนาบังหน้าไว้บังหน้าไว้นิดนึงนะครับการท้อถอยอ่ะผมว่ามันเป็นความสูญเปล่าเพราะระหว่างเราท้อกับไม่ท้อเราก็ต้องเดินอยู่ดีแล้วทุกอย่างมันต้องผ่านไปซึ่งน้องเราว่ามาทางนี้ก็จริงอยู่อันพยาหังตาวดีของเราตัวนี้เป็นไตรายหนักมักตีเอาผู้ชนถึงตายมีได้เคยมีรอดแต่ตักรายโรงหุ่นนี้มาเรียกกันเรียกว่าโรงหุ่นแล้วกันนะครับอยู่กับอาจารย์จักรพันธ์มาตั้งแต่ปี2532ที่คุณก็บอกเรื่องนี้ไงตอนบันเชิดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่างแพลนไปหมดแล้วก็บอกแล้วมีอะไรบ้างเปล่านะฮะคือเราก็เชื่อในอาจารย์จักรพันธ์เชื่อในพี่ต๋องวรพิษคนชอบถามว่าเหนื่อยไหมยากไหมอะไรเงี้ยก็ยากพอสมควรก็ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ความการซ้อมหนักอยู่เหมือนกันส่วนบทที่ยากที่สุดก็ยากพอๆกันแต่ว่าถ้าจะถามว่าเกรงที่สุดเกรงตรงไหนก็คือเกรงบทที่ต้องเชิดคู่กับอาจารย์เท่านั้นเองเพราะว่าเชิดกับครูแล้วก็กลัวเล็กน้อยแต่อาจารย์ก็เมตตาก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกเกรงไปด้วยอาจารย์ก็ให้เกียรติเราหุ่นครั้งนี้คือตะเลงพ่ายมันจะผิดกันเลยคือสามก๊กนี่เป็นเรื่องของจีนพอตะเลงพ่ายปั๊บเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องที่พี่ต๋องเริ่มต้นคิดว่าอยากจะทำตะเลงพ่ายเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวสมเด็จพระนเรศวรแต่ทั้งนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องเพลงไทยก็ต้องมีเรื่องลับก็จะเสร็จงานนี้มาได้เนี่ยถ้าไม่ได้ทั้งอาจารย์พี่ต๋องแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนและความตั้งใจของทุกคนแล้วคงไม่ได้เป็นอุ่นกระบอกที่สวยงามสมบูรณ์แบบได้อย่างนี้ค่ะผมจบเรื่องปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยดิ่งเข้ามานี่เลยพอมาปุ๊บนี่ก็เริ่มปั้นเลยครับพอมานู่นปุ๊บเขียนฉากปั้นเสียนเป็นไม่ได้อยากจะกราบแทบเท้าพูดจริงๆนะพูดความรู้ของพี่ต๋องขาจานนะล้นจริงๆนะเยอะฮะแกมีแต่ให้อย่างเดียวเมตตาความเมตตาของผมพี่ต๋องนี่สูงสุดๆทุกคนคนคุ้นเคยพี่ต๋องเป็นรู้ทุกคนรักพี่ต๋องหมดเลยแม้กระทั่งอาจารย์เองก็เหมือนกันแต่อาจารย์เนี่ยทุกคนใครไม่เข้าใจก็ทำไมอาจารย์ถึงเนี้ยบขนาดนี้แต่ทุกคนได้ซึมซับเรื่อยๆอาจารย์คนใจดีมากสุดๆนะครับมือพิษะทานมือพิเศษมือพิษะทานมือพิเศษตอนนี้ผมกับพี่ต๋องอยู่บริเวณที่เป็นพื้นที่ซ้อมครับแล้วก็เป็นที่ซ้อมมาไม่ใช่ซ้อมวัน2วันนะครับซ้อมมาเป็นแรมหลายปีครับแล้วก็มีเบื้องหลังที่เป็นฉากต่างๆเราพูดกันถึงเรื่องครูบาอาจารย์ครับต๋องครับเราทิ้งท้ายกันมาเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจารย์ของพี่ต๋องอาจารย์จักรพันธ์ท่านนี้สอนอะไรพี่ต๋องบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคำสอนที่เป็นคำพูดเนี่ยมันไม่เท่ากับจริยวัตรที่ทำให้ดูเพราะอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้สอนเป็นคำพูดมากมายก็ติงานแต่ว่าการติงานที่ละเอียดการเอาใจใส่งานเนี่ยมันเป็นแบบอย่างให้จำลองอย่างผมเรียนอยู่กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษแต่บางทีพอ
ใกล้เวลาสอนก็ใกล้แล้วไม่มาวันนี้ไม่มาแน่สบายแล้วเตรียมไปเที่ยวได้พอใกล้จริงๆมาแล้วยู่กระเป๋าเดินมาแต่ไกลไม่เคยขาดสอนทั้งที่ได้ค่าชั่วโมงสอนน้อยที่สุดในเพราะว่าอายุอาวุโสน้อยแต่ว่าเวลาติงานเวลาตรวจงานเนี่ยให้เขียนสดๆเนี่ยนะถ้าพวกเอาไปเขียนกับโต๊ะไฟมาเนี่ยจะดูรู้นะคะแนนลดลงไปแล้วบางทีสอนเนี่ยไม่ได้ดูว่างานดีไม่ดีอย่างเดียวดูเรื่องตั้งใจเรียนด้วยบางคนเนี่ยเขียนแม่นแต่ไม่เหมือนแบบเขาให้คะแนนน้อยหรือให้ดีแต่ไม่ดีเท่าคนที่แม่นน้อยกว่าแต่พยายามให้เหมือนแบบแกบอกแกสอนวิชานี้ต้องการให้ศึกษาไม่ใช่ต้องการแสดงฝีมือเก่งก็คือได้ความละเอียดอ่อนได้ความใส่ใจดูแลศิษย์และท่านก็รับผิดชอบสูงมากเป็นที่รู้กันทั่วไปเลยพอรักษาคำพูดรักษาความเที่ยงตรงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่เราอยู่แล้วก็ซึมซับมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือความสะอาดในการทำงานในการใช้สีในการจะเป็นดินสอก็ดีวิเลสอนเนี่ยสอนไม่เหมือนกันผมอยู่ช่างศิลป์มาเวลาชั่วโมงวาดเส้นเนี่ยเราก็ใช้ดินสอ EX EXB พวกเนี้ยเขียนซึ่งมันดำพอมาเรียนอาจารย์เนี่ยอาจารย์แกให้ใช้ได้ไม่แกจะไม่เกิน 4B เพราะว่าแกบอกตัวปกอย่าใช้และแบบอย่างอาจารย์จักรพันธ์ที่มีมาต่อพี่ต่องก็เลยคือตัวท่านอาจารย์เองก็เคารพอาจารย์ของท่านมากด้วยใช่ไหมครับโอ้โหเรื่องเคารพครูบาอาจารย์เนี่ยผมไม่มีใครเสมอเหมือนหรอกถ้าเป็นลูกติดใครจะเคารพจะไม่ยอมถ้าเอ่ยถึงเช่นว่าเรียนได้วิชาปักมาจากท่านอาจารย์เยือนพันธุทัศน์อาจารย์จะพูดหรือวิชาเชิดหุ่นก็จากครูชื่นลุงวงเนี่ยผมพูดถึงทุกคนท่านนึกออกเมื่อไหร่พูดถึงถ้าไม่ออกสื่อนะหรือไม่ออกต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยท่านจะพูดแต่ยองหน้าสาธารณชนจะไม่กล้าพูดหรอกพูดเมื่อไหร่ร้องไห้ทันทีน้ำตาไหลเลยคนที่อาจารย์พูดแล้วรู้สึกกระเทือนใจที่สุดคือครูบุญยงแปลกไม่รู้ทำไมไม่รู้อาจารย์จะรักครูบุญยงคือรักครูบาอาจารย์ทุกคนนะแต่ถ้าพูดถึงครูบุญยงเมื่อไหร่ทั้งที่อาจารย์ก็ไม่ใช่นักดนตรีผมนี่ผมชอบดนตรีไทยใช่ไหมผมก็เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดครูบุญยงแต่อาจารย์เนี่ยอาจจะเพราะการทำงานร่วมกันแล้วก็รู้สึกว่าครูเนี่ยมีความรักใคร่เมตตาอาจารย์คือให้เพลงทำเพลงให้อย่างดีอะไรเงี้ยรู้จักกันมารักใคร่ใกล้ชิดกันมาจนกระทั่งลมหายตายจากไปเนี่ยเพราะนั้นอาจารย์จะรักครูบุญยงมากพอพูดถึงครูบุญยงเมื่อไหร่พูดไม่ได้เลยแม้กระทั่งท่อนละนาดเพลงไหนที่ครูเคยอย่างเพลงสีนวลท่อนสองเนี่ยพอครูใช้กลอนที่ครูเคยตีเนี่ยอาจารย์เชิดหุ่นเนี่ยน้ำตาไหลเลยคือได้ยินปั๊บก็คิดถึงครูทันทีตัวพี่ต๋องเองมีความรู้สึกยังไงต่ออาจารย์จักรพันธ์บ้างครับคุณครูคนนี้ก็มีความรู้สึกกลัวไม่ใช่กลัวอาจารย์นะกลัววันหนึ่งจะไม่มีแกแล้วคือมันรู้มันเป็นสัจธรรมแต่ว่าเราคืออยู่ด้วยกันมาทำงานอยู่อาจารย์มาเนี่ยตั้งแต่ผมอายุ23ถ้าเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นนายงานหรือเป็นหัวหน้าที่ไม่มีคนอื่นเหมือนในขณะที่ผมมาดูที่ทำเนี่ยไม่มีการเอาเปรียบลูกศิษย์ลูกน้องในเรื่องชื่อเสียงในเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์จะพยายามคนนี้ทำคนนู้นทำคนนี้ทำไม่นั่นคนนี้ทำไม่นี่ที่จะบอกกับสาธารณชนเสมอคือไม่มีการปิดบังชื่อเสียงแล้วก็ค่าตัวค่าแรงอาจารย์จะเรียกร้องต่อสู้ให้ศิลปินนี่จะได้ศิลปินไทยต้อง
ต้องยกระดับขึ้นมาอะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยเดิมจริงๆสมัยผมเรียนอยู่เนี่ยผมไม่ชอบไงคือไม่ชอบแนวเขียนอย่างนี้เนาะเนี่ยสมัยนั้นผมชอบแบบแนวธนาคารเงี้ยธนาคารเนี่ยชอบแต่ว่าอย่างอาจารย์เนี่ยผมเฉยๆผมว่าจริงๆว่ามันพินิจฉัยดูมันคงเป็นความอิจฉาริษยาภายในของมนุษย์แหละครูบาอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าเก่งเนี่ยเราก็คงมีความเพราะศิลปินมันมีอัตราสูงมีคิดว่าตัวเองก็แน่อะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยแต่พอมาเจอครูบาอาจารย์ที่เรารู้ทุกคนเนี่ยที่เป็นคนที่เราไม่ชอบมาเนี่ยแล้วดีกับเราเนี่ยทำให้เราเกิดความละอายในใจเราแล้วเราก็ให้ความเคารพเต็มที่แล้วทุกคนเนี่ยจึงจะนึกภูมิใจว่าผมมีบุญอย่างครูบาอาจารย์ผมเก่งทุกคนแล้วดีหมดด้วยไม่ใช่แต่สูงในมือไงคือคุณธรรมอาจารย์ก็มีถ้าพี่ต๋องขอพรได้สองข้อข้อหนึ่งสำหรับตัวเองข้อหนึ่งสำหรับคุณครูที่ชื่อว่าอาจารย์จักรพันธ์โปรสยกิจพี่ต๋องจะขอพรว่ายังไงครับไม่ต้องขอเลยผมพูดอาจารย์ผมก็พูดแล้วทุกวันผมก็พูดนะผมไม่ต้องการเติบโตอะไรในชีวิตเป็นยังไงก็ได้รวยจนยังไงก็ได้แต่ให้อาจารย์อายุยืนแค่นี้ผมขอแค่นี้แล้วก็จะยืนแบบตรงสภาพที่แข็งแรงนะต้องอยู่ให้ได้นานที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวคือเรามองเห็นประวัติศาสตร์ที่มันซ้ำรอยอย่างครูบาอาจารย์กลุ่มที่เราเคารพนับถือเนี่ยล้มหายตายจากไปเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวสูญเปล่าเพราะว่าท่านอยู่มาเนี่ยอย่างครูบุญยงเกตคงก็ดีครูบุญยังครูจำเนียนหรืออาจารย์เยื่อนวันลุงทัศน์เนี่ยครูชื้นวงพวกเนี้ยเป็นบรมครูที่เก่งกาจในวิชาต่างๆแต่ผมว่าประเทศไทยได้อะไรจากท่านน้อยเป็นคือท่านก็อยู่พร้อมที่จะให้แต่ว่าคนรับมันรับได้หรือเปล่าอย่างอาจารย์เนี่ยอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะรับได้ทั้งหมดไม่มีใครรับได้โดยเฉพาะวิชาเขียนภาพเหมือนไม่มีใครได้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ว่าเหตุของความสามารถที่จะมีสูงเนี่ยคืออาจารย์เป็นคนยกย่องคนอื่นตลอดเวลาถ้าไปถามเนี่ยเขาจะบอกเราไม่เก่งเราตู้คนนั้นไม่ได้เราตู้คนนี้ไม่ได้เขาจะไม่อิจฉาคนไม่มีความอิจฉาคนแบบเป็นมนุษย์ที่ไม่มีจากผมอาจารย์พูดเสมอว่าคนเก่งเราชอบถ้าเราติดขัดเราจะได้ให้เขาทำให้จะไปจากเขาทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์สามารถจะดึงคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานได้เพราะถ้าคนอิจฉามันจะผลักไปนี่อาจารย์จะกล้องปั้นเก่งเหรอมาอยู่กับเราทำงานเกิดเก่งเหรอมาอยู่กับเราคนนู้นเก่งคนนี้มาอยู่ทำด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วตัวพี่ต๋องยังไม่ได้ขอพรให้ตัวเองเลยครับผมไม่เคยขออะไรตัวเองไม่ว่าขอให้ตัวเองหรือขอคนอื่นเนี่ยจิมก็ขอไปอย่างนั้นแหละแต่จะได้หรือไม่ได้ผมว่ามันก็อยู่ที่วาสนาบุญกรรมแต่หนหลังถ้าเราขอแต่เราไม่ได้ทำไว้มันก็ไม่ได้แบบหลวงปู่ฟั่นนั้นพูดอ่ะถ้าเราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้สร้างไว้อยากได้ก็ไม่ได้แต่แล้วถ้าเราทำไว้เนี่ยเช่นเราเคยยิงนกตกปลาไว้เวลามันเจ็บมันป่วยแล้วก็รู้แล้วเราก็ต้องรับต้องรับเพราะฉะนั้นผมไม่ขอนะเวลาไหว้สวดมนต์ไหว้พระทำบุญเนี่ยที่พูดได้จริงผมจะขอให้คนอื่นแต่ไม่เคยขออะไรตัวเองเพราะรู้ตัวก็ทำอย่างพระพุทธเจ้าสอนน่ะคือการทำอะไรให้ตัวเองเนี่ยคือการโยนลงเหวคือมันสูญเปล่าถ้าทำให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นอานิสงส์เป็นมันก็คือเราทำให้ตัวเองแล้วล่ะถ้าเราอธิษฐานให้คนอื่นบริจาคให้คนอื่นเนี่ยเท่ากับเราทำให้ตัวเองแล้วคือมันเป็นบุญกับตัวเราเองไม่รู้อยู่มันนี่ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมัน
มันก็เยอะอยู่แล้วถ้าเราขอให้ตัวเองอิ่มก็ยิ่งเห็นเป็นตัวมากอีกผู้ชมครับวันนี้ผมได้พูดคุยกับพี่ต๋องหนุ่มครับหนุ่มจริงๆครับหัวใจท่านหนุ่มมากๆท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวของคุณครูของท่านคืออาจารย์จักรพันธ์รวมทั้งตัวท่านเองวันนี้ผมก็ขอกราบการท่านเป็นครูของผมด้วยในมุมมองที่ท่านได้สะท้อนให้เห็นว่าคนเราควรจะคิดถึงคนอื่นซึ่งท่านก็ได้แบบอย่างจากครูในชีวิตของท่านที่อยู่กับท่านมาตลอดครับมือพิเศษขอบคุณพี่ต๋องมากเลยนะครับมีโอกาสเราได้ชื่นชมผลงานของพี่ต๋องต่อไปนานๆครับท่านก็คุยมาชอบอยู่คำเดียวหนุ่มก็ทำอย่างพระพุทธเจ้าสอนน่ะคือการทำอะไรให้ตัวเองเนี่ยคือการโยนลงเหวคือมันสูญเปล่าถ้าทำให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นอนิสงส์เป็นมันก็คือเราทำให้ตัวเองแล้วล่ะถ้าเราอธิษฐานให้คนอื่นบริจาคให้คนอื่นเนี่ยเท่ากับเราทำให้ตัวเองแล้วคือมันเป็นบุญกับตัวเราเองรายการมื้อพิเศษขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสัมผัสทุกความประทับใจกับแกลนเพิร์ลเติมฝันเต็มรสกับครีมเทียมดีมี่เงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน10ทับ1ผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115ช่วงจานพิเศษสนับสนุนโดย Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วงจานพิเศษกับแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดวันนี้มาเสิร์ฟคุณผู้ชมให้อิ่มพอดีครับโดยแขกรับเชิญครับคุณวรพิษสดประเสริฐครับเรื่องราวของครูและศิษย์ที่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อมั่นในกันและกันรวมทั้งคำสอนที่ดีงามมากมายปรากฏอยู่ในเทปวันนี้นะครับโค้ดคำพิเศษประจำสัปดาห์นี้คือคำว่ายกย่องผู้อื่นครับเมื่อเรายกย่องผู้อื่นเราก็เป็นที่รักของผู้อื่นและสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขครับโค้ดคำพิเศษแบบนี้ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมนะครับการที่เราเริ่มต้นยกย่องผู้อื่นเราจะเป็นที่รักของทุกคนแน่นอนเลยนะครับคำพิเศษแบบนี้จะทำให้คุณเป็นคนพิเศษครับสนับสนุนโดย Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติร่วมสนุกกับรายการลุ้นรับชุดโปสการ์ดผลงานอาจารย์จักรพันธ์โปสยกิจจำนวน4รางวัลกติกาง่ายๆพิมพ์คำว่ามื้อพิเศษตามด้วยโค้ดคำประจำสัปดาห์พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่ง SMS มาที่089-141-1331หรือส่งมาที่ Facebook มื้อพิเศษแล้วรอรับรางวัลนะครับเรื่องราวของคุณวรพิษสดประเสริฐหรือพี่ต๋องศิษย์เอกที่อาจารย์จักรพันธ์วางไว้เป็นเหมือนร่างอีกรากหนึ่งของท่านเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมุมมองความคิดและวิถีของผู้รักงานศิลปะเป็นชีวิตจิตใจบุคคลที่เคารพรักศรัทธาในทุกสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดให้และลงมือปฏิบัติตามปฏิปทาของอาจารย์ทุกประการนั่นไม่ใช่พรสวรรค์ครับแต่เป็นสิ่งที่สวรรค์ส่งมาคู่กันแล้วก็ไม่ใช่ส่งคู่มาแค่กับอาจารย์จักรพันธ์เท่านั้นแต่ส่งมาคู่กับประเทศชาติและโลกใบนี้
รายการมื้อพิเศษพร้อมที่จะเสิร์ฟเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจมีทัศนคติที่ดีมีความศรัทธาในสิ่งที่ดีงามมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการใช้ชีวิตและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ครับพบกันเป็นประจำทางช่องทูเทนแห่งนี้ทุกวันอาทิตย์11โมงถึง11โมงครึ่งและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับชมมื้อพิเศษแล้วมื้อนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปครับมื้อพิเศษ